กลับไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้มีหนุ่มวัย23ปีชาวจังหวัดพังงาเดินทางจากเกาะยาวใหญ่มาที่เพจสมัยต้องรอดมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าถูกกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่ใช้ปืน M16 ไล่ยิงนะคะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับอันตรายถึงชีวิตออกมาร้องขอความเป็นธรรมล่าสุดมีการเดินทางไปร้องขอคุ้มครองพยายแล้วค่ะคล่าสุดวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะพาหนุ่มชาวจังหวัดพังงาวัย23ปีหลังหนีตายจากกลุ่มผู้อิทธิพลในพื้นที่เกาะยาวใหญ่ ควงปืน M16 บุกไล่ย,ยิงไปขอคุ้มครองพยานทั้งตัวของผู้เสียหายเองแล้วก็ครอบครัวซึ่งครอบครัวยังคงอยู่ที่เกาะยาวใหญ่นะคะ คุณเอกพบระบุว่าหลังจากที่เพจสายใหม่ต้องรอดถแถลงข่าวไปมีการประสานไปที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาขอให้ตรวจสอบบุคคลดังกล่าวว่ามีข้อมูลบัญชีผู้มีอิทธิพลในจังหวัดพังงาและมีะรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่ซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการต่อให้ในอำเภอเกาะยาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นตัวผู้ก่อเหตุไม่มีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้มีอิทธิพลและได้รับรายงานว่าผู้ก่อเหตุลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะนี่เป็นภาพว,วงจรจิตวงจรปิดที่ม,มีการบุกไปถึงบ้านนอกจากนี้มีการประสานไปยังพลตร,รีสมคเน,นโพสีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงาเบื้องต้นระบ,บุว่าบ่ายวันนี้จะมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุแต่เท่าที่ทราบเป็นคนนอกพื้นที่และเพิ่งพลโทษจากเรือนจำออกมาค่ะ ซึ่งท่านผู้การท่านก็แจ้งว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะไปขออนุญาตศาลออกหมายจับแล้วก็ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะหลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็เคยเหมือนกับเพิ่งออกจากคุกมั้งถ้าถ้าผมข้อมูลไม่ผิดนะครับเห็นเห็นท่านพูดคุยท่านอนธิบายว่าอย่างนั้นมานะครับก็ต้องฝากทางจังหวัดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับการที่น้องคนหนีมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ แย่ yeah, นะครับแต่ว่าเขาหนีตายมาจริงๆเขามองว่าถ้าเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะถึงแก่ความตายได้ นี่คือตัวผู้เสียหายมาพร้อมกับกล้องวงจรปิดจ,จู่ๆอีกฝั่งหนึ่งบุกมาแล้วก็ใช้อาวุธ M16 อาวุธสงครามนะคะบุกมาแล้วยิงจึงกลัวว่าจะเป็นอันตรายตัวผู้เสียหายยอมรับว่าตัวเองกังวลมากทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวซึ่งยังคงอยู่ในพื้นที่เกาะยาวใหญ่อยากให้ตํารวจจับตัวผู้ก่อเหตุดได้และอยากให้กระทรวงยุติธรรมคุ้มครองพยานทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวต่อเนื่องเนื่องจากกลัวว่าหากจับผู้ก่อเหตุดได้อาจยังมีเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเข้ามาทําร้ายอีก ด้านเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานของกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองพยานกลุ่มรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพน,นะคะหอภัยยืนยันว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานจะได้รับความปลอดภัยทั้งตัวผู้ร้องรวมถึงครอบครัวอย่างแน่นอนพร้อมจะประสานหน่วยงานในพื้นที่ติดตามคดีและเข้าไปดูแลที่เกาะยาวใหญ่ต่อไปค่ะครับ